สุกต้นเดือนอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะเพราะราคาน้ํามันพรุ่งนี้ลดราคานะคะคุณพี่ลดลงไป30สตางนะคาการตลาดตั้ง6บาทเลยนะอูจารกันไหมป่ะรอรอรัฐบาลใหม่รอรัฐบาลใหม่คือเขาขึ้นไปเพื่อให้รัฐบาลไหนในหน้าในตาให้รัฐบาลใช่ไหมราาการตลาดหกบาทนี่อุจารมากนะอุจารนะคุณพี่ก็เขาบอกว่าลด30สตางนะมีอะไรบ้างอ่ะก็มีแก๊สโซฮอร์9กเบนซินหนึ่งคุณพี่ก็ได้นะ แต่ว่ายิงอยู่ที่47.14อยพูดถึงเลยเกือจะ50แล้วนะเออนะแล้วก็มีทานของอ85อี20นะคะนี่นี่รถพอให้เป็นพิธีเป็นพิธีนะนี่คุณทักษิณขออออภายคุณคุณประยุทธ์ผลเอกประยุทธ์จโนชานมนตรีนะก็ทำงานที่บ้านเป็นวันแรกในฐานะนายกรักษาการนะคะ ก็บอกว่าเมื่อวานหลังจากร่วมรัะทานนานารกังวันแล้วก็อำลาข้าราชการประจำทำเนียบวันนี้ก็ประจำอยู่ที่บ้านพักจนกว่าจะมีคลอมอชุดใหม่และจนกว่าจะมีการปลดเกล้าคลอมอชุดใหม่แล้วก็คอมอชุดใหม่เข้าถวายสร์ปฏิญาณตนซึ่งในวันเดียวกันนี้มีเพียงคุณวิษณุเครือง,งามที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลคือเขามาประชุมกอพอรอนะคะแล้วก็คุณวิษณุวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าคืนรถประจําตําแหน่งรองนายกเรียบร้อยแล้วเมอร์เซเดสเบนซ์ สีดำทะเบียน9301ฮะคืนแล้วเรียบร้อยเขาทยอยคืนรถกันแล้ว9301เหรออืม91นี่ออก91นี่อุ้ยบ้านหน้าหนึ่งหลังอ่ะออกแล้วอ่ะพูดยังไงก็ได้ฮะท่านนักเก่งเขายังเก่งได้นี่โอ้ยออกแล้วพูดยังไงก็ได้9หน้า1หลังเห็นไหม91เห่นไหมเออมันรุ้งี้ตอนนี้อีกแล้วนะรู้งี้เฮ้เออ้โอ้รอนี่นี่นี่ คุณวิศนุกงงามวันนี้ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะนี่เขาก็บอกว่า,เ,าเขาคุยกับสุมวชนนะบอกว่าวันนี้เข้ามาเป็นวันสุดท้ายเข้ามาทํางานที่ทําเนียบนะคะบอกอต้องให้ทางรัฐบาลใหม่เข้ามาดูสถานที่ก่อนอกเขาอกเราแล้วก็ตอบสื่อมวลชนพูดเป็นนัยยะบอกว่าเอาไว้เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการชาติไหนอะชาติหน้า <laughs> ชาติไหนต้องการก็ชาตินั้นแหละ ทาานเตปิดงคุณวิศว์ยังคิดว่าตัวเองจะมีแรงกับประธานคุณไปนั่งเป็นประธานบอร์ดกินเงินเป็นล้านดีกว่าเอมื่วันก่อนที่เขาเปิดมาบิ๊กปอตอ่ะสี่บอร์ดนะใช่หลังเป็นว่าที่หลังเป็นอดีตของประธนี่ก็นี่ไปแทนได้นี่ทำไมอ่ะเสียบใส่เลยนะเออชูหนึ่งบอร์ดชูหนึ่งบอร์ดชูไปก็ห้าแสนแล้วแต่ละแต่ละรู้อีกรู้อีกโถเขารับเสี่บอร์ดเท่าไหร่แล้วเป็นซีพีซะสาม โอ้ซ oh, you know, ีพีก็ค mm ุณ hmm. ก็ก็ใช <heroin> <rawd Moder ator> ่ไงซีพีก็มีประสานในเครือเยอะแยะไปหรือหรือไม่กระหักเสียเจริญก็ได้เขารับอยู่แล้วไงทหารส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ไปค่ายซีพีก็ไปค่ายเสียเจริญเหรอฮะใช่พอบอร์ตต่างๆอ่ะหรือมึงให้ลูกไปแทนเป็นบอร์ดกตเป็นกรรมการกรรมการบอร์ตหรือประธานบอร์ดเลยอุ้ยเหรอใช่ประธานกิติมศักดิ์ก็มีจะกินกิติมไหมจะเป็นกิติมหรือเต็มที่ กิตติบักตก็โอเคแล้วที่ปรึกษาก็ได้ประธานที่ปรึกษาค่ะนักข่าวถามว่าเมื่อวานคําพูดของลุงตู่หลายตอนเนี่ยพูดทํานองว่าไม่ได้อยากอยู่นานแต่สถานการณ์มันพาไปเชื่อไหมไม่ได้อยากอยู่นานแต่สถานการณ์มันพาไปคุณวิศนุบอกว่าคือ,คอสถานการณ์คือตัวเองไปสร้างสถานการณ์หรือเปล่าสถานการณ์ที่ผมสร้างไว้มันพาไปอย่างนี้หรือเปล่าเพราะคุณจุกเฉินตลอดเวลาเนี่ฉุกเฉินจุกเฉินเออ คุณวิศนุบอกว่าตอนที่พลเอกประยุทธ์ไปเชิญไปชวนตนมาร่วมรัฐบาลได้สอบถามเหมือนกันว่าอยู่นานแค่ไหนพลเอกประยุทธ์บอกไม่นานแต่เหตุการณ์มันจําเป็นทําให้ต้องอยู่ต่อถ้านายกบอกตนว่าอยู่นานตนคงไม่เอาด้วย,ยจริงหรือเปล่าคุณอย่ามาเป็นบิดาการเยาว้น <c ười> คุณอย่าเป็นนเนติบริกรยา <c ười> ีนนติศรีธนชนชัยมีแต่คนชอบอยู่นานๆได้ไหมอย่าอย่าทิ้งเลยคุณยังบอกจะกลับมาประชาติต้องการแลวคุณพูดอะไรมันนี่จพูดอยู่เลยนะ อย่ามาโมนะฮะฮะให้มันเกงใจหน่อยนึงนะเกงใจใครเกรงใจพี่ใช่ไหมฮะคนเรามมนรู้ทางขนาดเออรู้ทานกันนะเออตนคงไม่เอาด้วยนะถ้าบอกว่าอยู่นานเนี่ยตนทํางานกับนายกมาแปดคนสิบสองรัฐบาลคุณพี่ต้องถามว่าคุณอยู่รอบไม่ได้ง้ยนะนายยกแปดคนแสดงคุณคุณสุดยอดเลยได้ไหมสุดยอดเลยใช่ปะคุณเป็นคนที่ไม่มีเหลี่ยมเลยอ่ะคือกลมใช่ไหม วันดีอะไรคุณคุณเป็นคนที่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมเลยนะเออคุณเป็นคนที่อยู่ได้ในี้แปดคนนี้ทำไมคุณไม่ธรรมดาจริงๆนะบางคนก็แค่หนึ่งสองคนก็พอแล้วนี่คุณอยู่ทั้งแปดคนฉะนั้นคุณไม่มีเหลี่ยมจริงๆไม่มีเหลี่ยมเลยนะคนไม่มีเหลี่ยมเลยยอดจริงๆทานน้ำมันหมูเปล่าลื่นเลยไหมลื่นเลยไหมคือไม่ต้องเปียกก็ลื่นแล้วเลยลื่นออกแล้วไงไม่้อง ไม่ต้องเปลี่ยนก็มือออกฮะสิบสองรัฐบาลไม่ธรรมดานะสิบสองพี่คุณพี่ต้องนับอีกนะว่ารัฐบาลแต่รัฐบาลมันมีขั้วนะหลังๆอ่ะใช่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 แปลว่าคุณต้องอยู่ด้ทุกคั่วถูกไหมใช่ใช่ใช่ก็นี่ไงเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถคบคนได้ทุกคนนี่คุณคือคนที่ไม่น่าไว้ใจที่สุดเลยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวมากแล้วบอกว่าเฮ้ยผมคบได้เขาผมเข้าได้กับทุกคน่าไงกทุกคน่ากลัวมากเลยเนี่ยนาธานน้ำมันหมูหรือมีทาชลล่าทัาอีกทีอ่ะ และตำแหน่งรองนายกผมเป็นมาทั้งหมด13ปีนานที่สุดในประเทศไทยโอ,โ,โอ้โหนะแั้สการนายกกี่วันฮะแล้สการนายกกี่วันเขาไม่เคยบอกเขาไม่เคยบอกใช่ไหมแล้วซีว่าคือว่าคิดว่าที่ผ่านมาได้สร้างเวรนกรรมใบ้านมันขัานไหนคุณพี่แต่คุณพี่อยากคิดว่าเขาจะไม่หวังนะเขาก็พูดอยู่นะบอกว่าเป็นรองนายกมา13ปีนานที่สุดในประเทศไทยแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นนายก ก็เดี๋ยวก็กรหาที่สมาคมอะไรเดี๋ยวก็จะหายเองเอนนะนายกสมาคมนะเออนายุสมาคมสิทธิเ์เก่าเบิร์กเล่ประเทศไทยก็ได้เบิร์กเล่นะเออขาบอกว่าซึ่งตนเข้ามาทํางานอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลทั้งหมดในสาปีแก่พอแก่พอกับพระพรมบนตึกไทยคู่ฟ้ายังดีก็ไม่แก่กับตึกเจ้าพยายรามราคบอ่ะแต่ละแก่พอกับพระพรบนตึกไทยคู่ฟ้าเกาะ ตัวเองเนี่ยยังมาก่อนสารตาสารยายที่เป็นสิ่งสํิคัญเป็นจอมนกเงี้ยอีกนะคุณอังนั้นก็ต้องคงมีคณจะต้องมีตั้งสารวิศนุสารวิศนุอีกเหนือสารวิศนุกรรมก็มีแล้วเขายังไม่ตายเขายังไม่ตายค่ะเอานุสาวรีได้ไหมไม่ต้องฮะเขายังไม่ตายไม่เป็นตั้งทําไว้ก่อนเผื่อไว้ก็ได้ไว้ก่อนเลยนะไม่ดีมั้างเอาไว้ตรงนั้นเลยที่ที่เขาเนี่ยตรงฝั่งตรงคูลอยตรงฝั่งตรงข้ามเลยของคูนั่นเลย คุณมิสซูุยังได้อวยพรสื่อ,อมวลชนว่าโจที่เห็ดขี้ควายขึ้นก็ได้ตอนที่เหตุขี้ควายออตล้ที่เขาปลูกข้าวไหมตอนที่เหตดขี้ควายขึ้นมาหลังจากนั้นน่ะตรงนั้นเลยยังได้อวยพรสื่อมวลชนว่าขอให้ทุกคนทําหน้าที่ให้ดีที่สุดช่วยเป็นมิตรกับรัฐบาลใหม่เพราะถ้าเรามุ่งวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่รัฐบาลยังไม่ได้ทำงานเขาก็าหมดกำลังใจเอาอีกแล้วคุณไม่จันรู้เขาจะดีหรือไม่เลยคุณบอกให้เ,าเราเชียร์เลยเหรอเออเกินไปออหรือเปล่าคุณต้องใจจะกลับมาเป็น ต้องการให้กำลังใจไปสักเ,เราต้องให้กำลังใจไปสักพักแล้วค่อยวิจารณ์ขอให้โชคดีขอให้แข็งแรงนี่ก็วา่างี้นะช่วงเช้าก็มีการให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงเรื่องของนี่นระบบราชการไทยอย่างที่ใครต่อใครเรียกผมว่าเนติบริกรพูดก็พูดก็เป็นใช่นั่นแหละก็เป็นเช่นนั้นแหละเออที่ยอมรับนะอันนี้เลยเป็นพาดหัวข่าวบอกว่าวิษณุรับ เป็นรองนายกเนติบริกรให้บริการด้านกฎหมายคือน,น,<ร>นี่การคือ,คอถือว่าเขาถือว่าคำชมใช่ไหมก็ถือเป็นคำชมแต่เราในหมายถึงเราถือว่าเป็นคำที่คำประมาทมันเป็นคำที่อะไรเสียดสีอะเสียดสีเสียดส,สีซึ่งระบบราชการไทยอย่างที่ใครต่อใครเรียกผมว่าเนติบริกรพูดก็พูดก็เป็นเช่นนั้นแหละไม่ปฏิเสธแต่งานที่ผมให้บริการคณะรัฐมนตรีหรือนายกกลับน้อยกว่าที่ผมให้บริการกระทรวงต่างๆหรือกรมต่าง งานพวกนี้อยู่ข้างล่างอาจจะไม่เคยเห็นกันแต่สําหรับผมคนนั้นคนนี้ที่ต้องมาประชุมกลมนั้นกลมนี้ขัดกระทรวงกันต่างคนต่างคิดต่างทำขัดแย้งกันฉะนั้นต้องมีคนช่วยดูภาพรวมเขาไม่ได้พูดประโยคเดียวผมไม่คนชี้นําให้ศาลนี่ยนะชี้นําศาลไม่ได้สิในคดีต่างๆไม่ได้ทขาไม่พูดอ่ะไม่ได้ผมไม่คนชี้นําศาลในคดีสําคัญก็ผิดสิคุณพี่ผิดสิ ผิดสิหรือแนะนำก็ได้อะแนะนําสารหรือแนะนําตุลาการอ้องไดสารภาพบาปให้หมดนะเดไหนก็จะไปไม่เราต้องเผื่อไว้เผื่อรอบหน้าได้มาไม่ได้เปิดสตบทต้องไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่ผ่านบทเจริยธรรมได้ก็ซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์ใช่ไม่เป็นที่ประจักษ์นะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาวันนี้ก็อำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทไทยจริงเขาอำลาแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่หรอ แต่วันนี้ยังเข้าอยู่ค่ะก็เหมืคุณไปยุ่งในอเมริกาหลายรอบนั่นแหละหลายรอบคือเป็นความอะไรวอนอยู่ใช่ไหมอ๋อผูกพันผูกพันจากวันนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วนะที่กระทรวงมหาดไทยนะคะช่วงประมาณ15บหานิกานาทีพลเอกอนุพงศ์นะคะทำพิธีกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โตดูนะทําพิธีกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงมหาดไทยฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระบายไหมฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับายถ้าเจาะวันระบาเลยเหรอต้องกราบลาด้วยนะเออต้องกราบลาด้วยนะทีนี้เขาบอกว่า ชาวชาชาโชควาสนามีขอให้ผมกลับมาอีกเนี่ยถ้ามีแอนแอ์มขอกลับมานะเนี่ยอีกรอบนะเพ้นะเพราะว่าผมอยู่สบการณ์แล้วในกระทรวงนี้วุ่แล้วฉะนั้นผมจึงมีเขาเรียกถนัดถนัดความจะเป็นเพราะผมมาแบบซุ่มเสือซุ่มเสืซุ่มนะจากนี้ไปก็คอยจะไม่มีโอกาสได้อนุมัติโครงการ มวลไฟฟ้าที่ขยะอีกแล้วเนี่ยแล้วใครจะทําต่อแล้วเนี่ยนั่นน่เสยยุ่งเลยยุ่งแล,ลนะเออก็ได้มีการสักการะสารพระชชยมงคลสารพระการชัยศรีนะคะก่อนจะกราบสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระ,พระสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพญาดํารงราชานุภาพ <S <S บรรยากาศข้าราชการที่มาคอยอําลาก็เ,าเป็นไปอย่างอบอุ่นนะ,ะพร้อมใจกันแต่งชุดผ้าไทยย,ยืนเรียงแถวเพื่อมอบดอกไม้พวงมาลัย บางคนมีการเซลฟี่โอ้โหนะเฮ้ยที่ใส่หมวกกระโหลกยืนเป็นกลุ่มนีเพื่อนไม่กี่ใครอ่ะน่าจะเป็นไม่รู้ค่ะไม่หมวกเหล็กเมื่อกี้เนี่ยยืนเนี่ยสีแปลกๆนี่เนี่ยผู้ใดใครไม่แน่ใจมีภาพพอผงคอสีน้ําเงินเห็นไหมนี่นี่ซึ่งพลเอกอนุพงศ์ก็มี็นหน้ายิ้มแย้มพูดคุยทุกคนก็เลยเป็นหน่วยพิเศษเหรออะไรเนี่ยผมไม่ไม่รู้จักไงเจอใครก็มีการคเงินหมวกก็แปลกๆใช่เจอใครก็ตบไหล่ไปอย่างเป็นกันเองหนึ่งในคนที่เคียงข้างพลเอกอนุพง์ตลลออดดก็คืปัะ คุณสุทธิพงศ์จุลเจริญนะคะอ๋อนี่ประมาณหมื่นล้านใช่ไหมอ่านั่นคือข้างๆข้างหลังข้างหลังอ่ะที่เคยที่เขาที่เขาเคยด่านี่ไงข้าราชการกระทรวงใช่ไหมพวกปเกตดใช่พูดว่ปเกตดใช่ไหมเขาเคยด่าข้าราชการกระทรวงรุนแรงมากเลยอ่ะแล้วก็ถูกวิจารณ์หนักมากเลยอ่ะมีเมียรวยเสียงดังเหรออยู่ข้างหลัง ปรากฏว่าก่อนที่จะอําลานี่ก็ได้มีการก้มกราบปักพลเอกอนุพงศ์โอ้โหว้นั้นรักกันมากนะพร้อมกับมอกพวงม,มาลัยอุ่นว,าบ,นวาบเลยนะนะอุ่นวาบเลยอุ่นวาบเลยนะตรงจุดที่กราบอะุ่นวาบเลยโกงวากเลยเขาถึงท่าน,นกราบตักกันเลยเหรอแทบสั่งเอาเบนตินมากินได้เลยเงี้ยเดี๋ยวอะไรอันนี้คืออะไร ตายละขบวนรถของพลเอกอนุพงศ์ก็เคลื่อนออกจากมหาดไทยมีกองเกียรติยศอ๋อกองเกียรติยศคุณพี่โอ้เมื่อกี้ใไหมกองเกียรติยศยืนเรียงแถวบริเวณถนนอัสรดามีไหใช่ใช่กองเกียรติยศเขาเพื่อส่งพลเอกอนุพงศ์ให้ท่านก็ได้ปีกันเปิดกระจกสองข้างยกมือไหว้ขอบคุณน้องก็งงนะมหาดไทยมีกองเกียรติยศด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยใช่เดี๋ยวก็ะทำถามอ่ามหาดไทยมีกองเกียรติยศเหรอเคยเห็นแต่กระโหลกไม่รู้ปกติก็ทำอะไรอยู่อะกองเกียรติยศนี่ก็าทำอะไรอยู่อะ ไม่รู้่ะคุณพี่นี่ผมเพิ่งเครถึงถามว่านี่พวกนี้คือใครกองเกียรติยศกองเกียรติยศนี่กระทั่งสุดถนนอัสดางก็มีข้าราชการบางส่วนมายืนคอยนำดอกไม้มาให้อีกครั้งแล้วก็ตะโกนว่าบ๊ายบายค่ะไม่มีใครจุดประทัดนะเหมือนเหมือนเนี่ยสีล่าดีใจเลยเหรออ่าีล่าจุประทัดอะไม่มีไหมจุประทัดไล่อย่างงี้เหรอเอ้โหสีล่ามันก่อนนะนี่นี่กนี่กอนจูประทัดไล่เลยอะแล้วคะนี่นี่แล้วคนทุกคนคน คนรู้นะว่าไล่ใครไว้นะโอ้ยหรอจริงปะเออเขาถามว่าเหลืออีกคดียังไม่ฟ้องนี่นี่มีมีกราบกันด้วยมีกราบกันด้วยนะเออนะเอาละอ่ะแล้วก็มีทางด้านของผู้บัญชาการอ่บางท่านที่เขากำลังจะอำลาใช่ไหมเดี๋ยววันที่30สิบก็ต้องไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าในช่วงเข้าสู่เดือนสุดท้ายก็ต้องมีการเซ็นอนุมัติทิ้งท้ายหน่อยนะก็คือทางด้านของ อ่าพบว่าฐานเรือนะคะล่าสุดก็เซ็นอนุมัติเครื่องยนต์จีนเครื่องยนต์จีนนี่มีทิ้งท้ายนี่ใส่เรือดำน้ำเครื่องยนต์ใส่ท้ายเหรอเกาทำให้เสร็จใช่ไหมคือยิงเสร็ท้ายใช่ไหมอ่ก็ที่มันมีปัญหาเรื่องขาเครื่องยนต์นั้นท่านมาไปใส่ไม่ได้ใช่ไหมเรือดำน้ำใช่ไหมอันนี้คืออะไรคือเรือดำน้ำเหรอเดี๋ยว็ดเด็ดเดเด็ดนี่นี่นี่ใช่ใช่ใช่นะมีรายงานว่าทางด้านของพบท่าบทรนะคะลงนามเห็นชอบเครื่องยนต์ c h d 620ที่ผลิตจากไจ้ของจีนมาติดตั้้งในนเรือดำ S Class ส6องหเรียบร้อยแล้วยวนใช่ไหม S Class หยวนใช่ไหมใช่ของจีนแล้วปัญหาคือไม่มีเครื่องยนต์เลยก็เขายวนยวนไงยวนยวนไม่ตอนแรกเขาเอาเครื่องยนต์อะไรแล้วเขใส่ของอะไรไม่รู้อ่ะของตะวันตกใช่ไหมยุโรปของเยอรมันได้ป่ะเออแล้วมันไม่มีไงไม่มีเขาไม่ให้แล้วเขาก็ไม่มีเขาไม่ให้อ่าแล้วก็ก็ถามว่าจีนใช่อะไรเราก็ใช่นั้นอ่ะนี่เขาก็เลยใส่เครื่องยนต์ของจีนที่ผลิตในจีนแล้วก็ลงนามเรียบร้อยวันนี้ c h d 620เป็นพาดหัวข่าวพอบอรทรอเซ็นอนุมัติเครื่องยนต์จีนเรียบร้อยนะ<ม>แล้วก็<ม>เซ็นอนุมัติงบ200ล้านกู้เรือหลวงสุโขทัยด้วย<อ>ทำให้เสร็จก่อนไปคนลืมไปแล้วอะ่ะเออคนลืมไปแล้วนะท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านก็ได้มีการลงนามมีรายงานว่าท่านได้ลงนามเห็นชอบเครื่องยนต์ c h d 620ที่ผลิตจากบริษัทจีนเพื่อติดตั้งในเรือดำน้ำ s 2 6 t เรียบร้อยแล้วหลังจากคณะทํารรงาน <c oughs> ในการเจราจาได้พูดคุยกับบริษัทหลายรอบนะโดยที่ก,อ,กองทัพเรือก็ส่งทีมคณะทํารรงานด้านเทคนิคไปร่วมประเมินประสิทธิภาพก่อนสรุปประทานคณะกรรมการโครงการเรือดำน้ำําที่มีพลเรือเอกชลทิตนาวานุเคราะห์เสนาธิการฐานเรือเป็นประธานนะคะจนกระทั่งได้ข้อตกลงมติเรียบร้อยส่วนความคืบหน้าในการกู้เรือหลวงสุขโขไทยซึ่งโหนะคนลืมแล้วนะมีคนเสียชีวิตด้วยและย,ยังไม่ได้กู้ขึ้นมา พลเรือเอกเชิงชายก็ได้มีการอนุมัติให้พบทะรคนใหม่ใช่ไหมฮะ,ะพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญัการกองเรือยุทธการเตรียม TOR เชิญชวนบริษัทที่จะเข้าทําการกู้เรือซึ่งคาดว่าจะลงนามได้ภายใน2ส,สัปดาห์นี้โดยสํานักงบอนุมัติงบกลาง90ล้านและกองทัพเรือจัดหาอีกร้อยสิบล้านขยายเวลาในการกู้เรือประมาณ3เดือน หลังจากที่มีการประเมินความคุ้มค่าจากอุปกรณ์อาวุธต่างๆแล้วก็จะเป็นวัตถุพยานประกอบคําให้การเหตุเรืออับปางด้วยนี่สองเรื่องที่ต้องสาสางให้เสร็จก่อนไปนะสำหรับกองทัพเรือไม่ทิ้งปัญหาไว้ให้คนที่มารับประ,ะต่ออแต่มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องเงินมืนกันนะก็เงินสิเงินเลยเงินก้อนใหญ่เหมือนกันเงินก้อนใหญ่นะคะ มีรายงานเรื่องของกรณีการเช็คชื่อเมื่อวานที่เขาเล่นเกมในสภากันนะเออสสีนะแดงกับส้มว่ามีการพยายามที่จะล่มสภาใช่ไหมฝั่ง,งมีเก้าสิบแปดคนใช่ไหมที่มาเขาวันนี้เขาก็เช็คว่าใครขาดใครขาดใครขาดก็มีชื่อออกมานะเรียบร้อยแล้วนะบอกว่าสภาล่มครั้งแรกของรัฐสภาชุดที่26ระหว่างประชุมสภาที่พลังประชารัฐเป็นผู้เสนอยติ ตั้งกรรมธิการวิสามาันพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขราคากุ้งตกต่ำก็ปรากฏพบว่ามีผู้แสดงตน90%กท่านนั้นเองมาจากไหนบ้างเขาบอกว่าอย่างพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเพื่อไทยแสดงตนแค่49คนนะคะมไม่แสดงตน92คนนะภูมิใจไทยแสดงตน9คนไม่แสดงตน62คนพลังประชารัฐแสดงตน10คนไม่แสดงตน30คน รวมไทยสร้างชาติแสดงตน3คนไม่แสดงตน33คนประชาธิปัตย์แสดงตน7คนไม่แสดงตน18คนชาติไทยพัฒนาแสดงตน2คนไม่แสดงตน8คนประชาชาติแสดงตน7คนเลยนะไม่ไม่แสดงแค่2คนไทยสร้างไทยแสดงตน2คนไม่แสดง4คนชาติพัฒนากล้านะสอสอสองคนไม่มาแสดงตนทั้งคู่แล้วก็พักเล็กที่มีหนึ่งเสียงพักครูไทยนะที่แสดงตนนอกนั้นไม่แสดงส่วนฝั่งของก้าวไกลที่เสนอนับองค์ประชุมเนี่ย มีสสแสดงตนสี่คนจากทั้งหมดร้อยสี่ร้อยสี่สิบเก้าเข้ามาแล้วไม่สแสดงตนไม่ใช่เหรอไม,ม่แสดงอ่ะมีแสดงแค่สี่อ่าแล้วก็นั่งเฉยเจงใจปวดจงใจปวดจงใจปวดเออนะนี่นี่นี่นก็ผู้สื่อข่าวก็ตั้งข้อสังเกตว่าสสพักเก้าไกลนั่งในห้องประชุมมากที่สุดแต่ไม่สแสดงตนเป็นองค์ประชุมไอ้อย่างเงี้ยก็ตีรวนเราถือว่าต้องจับนับเป็นลายหัวเลยไหมใครไม่แสดงตัวก็จับเช็คบินเลยตัดกันเดือนถือก็ไม่มา จริงจริงมันติดเซนเซอร์ไว้ตรงก้นเลยไม่ได้พี่นั่งปุ๊บแสดงตนเลยไม่ได้เขาอี้ไงเอาไม่งั้นมันก็เล่นเกมกันดิจุดที่เหมือนที่จอดรถใช่ไหมไฟเขียวเนี้ยว่างใช่ไหมไฟแดงไม่ว่างใช่ไหมต้องงั้นเลยองั้นน่ะให้มันรู้ว่าให้มันจับมีจิตสำนึกในกระโหลกบ้างมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเล่นเกมว่าเออเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบอยู่ไม่อยู่ใช่ไหมนั่งปุ๊บมีไฟเขียวขึ้นเลยใช่ไหมเอาระบบลานจอดรถมาใส่นะ้ลานจอดรถมาใส่เลยไปถามบริษัทลานจอดรถมา คาปาร์กอะทั้งหลายอะไรไปมาติดตั้งเลยให้ม่รู้จะได้ประจานเนี่ยแล้วชื่อขึ้นด้วยพอหัวเลี้ยวเข้าซองปุ๊บเออเกี่ยวขึ้นเลยนะเออใช่พอพอหัวเลี้ยวออกจากซองไปข้างน้ำแดงขึ้นใช่ใช่ไอ้เงี้ยประจานเลยว่าไอ้นี่เบอร์แดงนี่ใครไม่มาจะได้ไม่ต้องเล่นเกมเบอร์นั้นชื่ออะไรลูกใครเออลูกบอกพ่อด้วยเหรอเราต้องแจ้งพ่อด้วยใช่ไหม ใช่เป็นลูกใครส่งมาใช่เออเป็นอย่างนั้นนะเออต้องใส่เงี้เลยเพราะฉันฉันไม่รู้ไงเพราะว่ามันเล่นเกมนี้มันมันเล่นเด็กๆอ่ะมันทุเรศอ่ะใช่ไหมให้กูจ้างพวกมึงพวกพวกมึงจริงเดือนเป็นแสนนะแล้วมึงทําระยำอย่างนี้ได้ยังไงระยำตอมบอลใช่ไหมนะระยำระยำตอมบอลถ้ามันเด็กๆเล่นขายของไม่ได้ไงเออใช่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 อายุก็ไม่ในน้อยแล้วอ่ะถึงขั้นเป็นสสได้แล้วใช่ไหมเองรล้วบที่บ้านมาพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนตลอดแลนะก็ว่างานก็มี พ่อแม่ให้มาเป็นอะไรเป็นเป็นสสโดยประมาทก็มีประมาทนะโดยบังเอิญก็มีบังเอิญก็มีรุกก็มีเออเออไม่ตั้งใจก็มีแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างี้แล้วเนี่ยกรุณาเคารพสภานี่หน่อยหนึ่งอย่าทําให้ได้ชื่อเป็นสภาที่อัปมงคลอัปมงคลเออใช่ใช่เรื่องของพรักประชาธิปัตย์นะถึงเขาจะแตกกันในพักแต่ว่าคุณชวนกับคุณอภิษ์ก็ยังจับมือกันไปหาเสียงนําทัพ ประชาธิปัตย์สู้สึกเลือกตั้งซ่อมระยองนะคะเพื่อจะดันคุณหมอปัญญัติเป็นสสก็มีการลงพื้นที่อ้อนชาวระยองเลือกคนดีไร้มนทินมาทํางานในสภานี่นะก็พบปะให้กําลังใจแพทย์พยาบาลนะคะคุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์บอกว่ามั่นใจในผู้สมัครที่ได้พิสูจน์ระยะเวลามายาวนานว่าเป็นนักการเมืองน้ําดีนะคะบอกว่าซื่อสัตย์มีคุณภาพเป็นคนพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่ยอมรับนะคะ แล้วก็ช่วงหยุดช่วงเย็นเขามีการจัดปรสาสัยที่ตลาดนัดกำ,กำนันหมูด้วยบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้สาคัญเพราะเป็นการวัดกันร,ระหว่างคนพื้นที่ที่ทํางานอย่างต่อเนื่องกับกระแสของพรรคก้าวไกลมันวัดจริงนะ<อ>คือตอนนี้คนเขาบอกว่าเออเก้าไกลเนี่ยส่งผู้สมัครมามีปัญหาเนะี่ยใช่แต่คนกําลังมีกระแสสังคมว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกระแสสังคมว่าเออเบือ่อเบื่อหน่ายความไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเป็นต้อนเองนี้ยก็อ,อาจจะไปโหวตให้ก้าไกลไง ประชดประชดโลกประชดสังคมอ่ะป่วยเข้าไกลแล้วได้อะไรขึ้นมาก็ไม่ได้ไงได้คนไม่ดีเออฮะได้คนไม่เสียภาษีเหมือนเดิมคือทำยังไงได้ได้ได้น้อยอ่ะเออพราะแต่มีถือหุ้นตั้งห้ล้านหกล้านอ่ะถือหุ้นอ่ะใช่ไหมชเขาบอกว่าขายเบียร์มีการให้สแกนเข้าบัญชีตัวเองด้วยนะจริงเป่าพี่คุณพี่ยิงบาโค้ดแล้วเขาบัญชีเขาเลยเหรออเออจริง โอหทำไมเป็นอย่างเงี้ย้องต้องซักฟอกเนี่ยสภาแต่ไม่ยอมไม่เสียภาษีนะคุณพี่ลืมมั่งลืมฮะลืมค้าไม่นับว่ามันตั้งถึงสองหมื่นเนี่ยเออมันเข้ามาเบียร์กระป๋องเท่าไหร่ยี่สามแซมสิบสี่สิบบาทเข้ามาเป็นเบียร์หัวแตกไงมันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะมันไม่เป็นกรอบมันกาเข้ามาทีสิบล้านยี่สิบล้านเออะไรอย่างนงี้ชัดเจนใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมันยังยังต้องสู้อยู่ว่ามันต้องวัดกันว่าการเลือกตั้งระยองครั้งเนี้ยยังเรื่องกระแสมันยังสูงอยู่ไหม ถ้าคุณจะเลือกคนที่มีปัญหาเนี่ยมีคนมีอะไรความด่างพร้อยในชีวิตเนี่ยหรือไม่มีคนดีเลยก็ก็แล้วแต่หรือเลือกเร็วน้อยที่สุดก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณแต่คุณคุณหมอคนเนี้ยคราวที่แล้วไม่มาที่สองไม่ใช่เหรอจริงๆพักพลังประชารัฐป่ะใช่ที่สองทำไมเขาส่งคนนั้นมาเสียงมันจะแตกเวละคบเสียงมันแตกหมดไงครา้งีลงกี่คนฮะลงกี่คนอ่ะไม่แน่ใจค่ะยังไม่เห็นชื่อถ้าลงสองคนสองต่อสองนี้พอพอสู้ได้ใช่ไหม แต่ถ้าลงแล้วเนี่ยสามสี่คนเสียงก็แตกหมดเพราะคะแนนลงกันแล้วเนี่ยสามคนได้มากกว่าคนที่ชนะไงแยกคะแนนกันในหมดใช่ใช่ใชใช,ใช,ใช,ใชอันนี้เจอในนี่นี่อันนี้เขาอบอกว่ายังไม่ยืนยันนะแต่เห็นในสำนักข่าวอิสระเขาอ้างแหล่งข่าวปิดท้ายแล้วกันนะเรื่องนี้นะเขาบอกว่าองค์คณะไต่สวนสรุปคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยา จอชงที่ประชุมประชาธิปัตย์ขออภัยปป,ปชอขออภัยปป,ปชชุดใหม่ชุดใหญ่นะคะจี้มูลในพลศิคกี้อายการบิก๊กนักการเมืองท้องถิ่นพยานบางรายโดนด้วยหลังพบให้การเท็จไฟเขียวกันตัวพลตำรวจเอกมนูเมฆบอก,อกเป็นพยานยืนยันหลักฐานมัดตัวผู้ถูกกล่าวหาคนสำคัญ mm hmm. คือเขาก็ยังเป็นอ้างแหล่งข่าวอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าเขาเอามาจากใคร ก็แสดงว่าฟ้องเดิมสั่งไม่ฟ้องใช่ไหมใช่้วคานี้มาสั่งฟ้องใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกเขาบอกกลับคําสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะคุณพี่กลับคำสั่งไม่ฟ้องก็ให้ไปฟ้องไงคำสั่งเดิมไม่ฟ้องใช่ไหมอืมเดี๋ยวนะแหล่งข่าวจากสํานักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยกับสํานักข่าวอิสราว,วา31สิงหาคมเมื่อวานองค์คณะไต่สวนคดีการกลับคําสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ หรือว่าบอสอยู่วิทยาในข้อหาขับรถยนต์ชนตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐเสียชีวิตโดยมีขบวนการช่วยเหลือในการเปลี่ยนเพลงหลักฐานด้านความเร็วของรถยนต์ที่มีกรรมการปปรชทุกคนร่วมเป็นองค์คณะนะนอกจากนายสุชาติตระกูลกเกษมสุข นะที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้เนื่องจากเคยเป็นกรรมธิการที่มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคําร้องขอความเป็นธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีได้มีการประชุมสรุปสํานวนไตส่สวนคดีเป็นทางการที่ประชุมมีมติให้กันพลตํารวจเอกมนูเมฆหมอกนะฮะอ,อ,อดีตผู้บัญชาการสํงงานักงานพิสูจน์หลักฐานที่เป็นเจ้าของสถานที่จัดประชุมเปลี่ยนความเร็วรถเนี่ยเป็นพยานตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้เพื่อให้ยืนยันหลักฐานสําคัญที่เกี่ยวพันกับผู้ถูกกล่าวหา คนสาคัญในคดีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีความเห็นเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ที่ถูกเข้าข่ายชี้มูลความผิดก็คือ 1. กลุ่มอดีตในพลตํารวจที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้าข่ายความผิดทางอาญาและอดีตสมาชิกสภานิติบิญญัติบางรายเข้าข่ายความผิดวินัยแต่เนื่องจากพ้นตําแหน่งไปแล้วจึงไม่มีผลถ้ามีการชี้มูลความผิด2คือกลุ่มพนักง,งานสอบสวนคดีบอสเข้าข่ายความผิดทางอาญาและพยานบางรายที่ให้การ เทสเข้าข่ายความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนขณะที่บางรายต้องส่งเรื่องกล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนแล้วก็กลุ่มที่3ามคือกลุ่มทนายความอาดีตพนักง,งานอายการรวมถึงนายเนตรนักสุขนะคะอันนี้คือกลุ่มที่ไปร่วมกระบวนการไปร่วมในการกลับคําสั่งใช่ใช่ใช่ใช<ม>ก็คือเอาผิดพวกข้าราชการที่อยู่ในขบวนการกลับคําสั่งไม่ฟ้องใช่ใช่ใช่ก็หลายท่านก็ เราอาจจะพอทราบบางเช่นกลุ่มในพลตารวจก็อาจจะเป็นอดีตพบตรอช่าใชุ่ช่ใช่แล้วมีอทหารเรือใช่ไหมฐานเรือประธานคณะกรรมการอธิการเลยนั่นน่ะอดีตสวอใช่สวใช่ค่ะที่เป็นกรรมิการอะไรอันนี้คือการเช็คบินขบวนการใช่ใช่จะไปเช็คบินขบวนการกลับคําสั่งไม่ฟ้องในส่วนของกลุ่มพยานที่ถูกชี้มูลความผิดนั้นเหตุเป็นเพราะว่าจากการไต่สวนเพราะว่ามีการให้การเท็จ ขณะที่นักการเมืองท้องถิ่นใหญ่รายหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือที่มีหลักฐานใหม่เข้ามาพัวพันในการเปลี่ยนพยานหลักฐานที่เป็นในไงที่ไปงานบวชงานที่ไปไอการไปงานบวชจะไม่ได้ไหมลืมแล้วเนี่ยเออโอ้โหชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วที่เป็นไอการเป็นเป็นเป็นธนาความไหมค่ะที่ไอการอายการสูงสุดชื่ออะไรตอนนั้นน่ะที่ไปงานบวชไะเรื่องมันนานแล้วเนอะเออมันไม่นานแต่เราลืมเร็วเพราะมันต้องมีเรื่องเฉาโฉเยอะเยอะเยอะ อันนี้ก็อยู่ในเขาในข่ายที่ถูกชี้มูลความผิดด้วยนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปองค์คณะไต่สวนคณะใหญ่จะส่งผลสรุปของอการถูกกล่าวหาในคดีเนี่ยเข้าที่ประชุมปชมปชชุดใหญ่อีกทีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนการชี้มูลความผิดคาดว่าจะดาเนินการโดยเร็วเพราะว่าปปชหลายคนจะครบวาระในการดํารงตําแหน่งแล้วผลการชี้มูลก็ไม่ต่างจากที่องค์คณะไต่สวนซึ่งเป็นบุคคลคณะเดียวกันเนี่ยได้ระบุเอาไว้ก็จะเช็คตามเช็คบินเช็คบินก็ดีก็ดีก็ดีแต่ว่าเอาให้มัน สเสด็จน้ําให้เป็นที่อะไรนะเป็นทรเป็นทรเป็นธรทุกฝ่าย <laughs> <laughs> ให้ให้เป็นที่เป็นทํากับทุกฝ่ายนะให้ความเป็นทรรทุกฝ่ายแต่ส่วนเจ้าของเจ้าของเรื่องนี่มันยังยังไม่กลับมาค <laughs> นะืออีกไม่นานเดี๋ยวบอสแก่ตายไปดีเดี๋ยวบอสแก่ตายก่อนเออ <laughs> เอาละ <laughs> หมดเวลาของรายการแล้วค่ะติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ